สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเพจ Y Plug Honda Car ปราจีนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว OBD Lock นะครับหรือว่า Auto Door Lock นี่ครับเป็นระบบ Speed Lock ก็คือล็อกอย่างรวดเร็วนะครับของ Civic 2016เนี่ยครับชื่อบอกอยู่เฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับเฉพาะ Civic หน้าตาก็คืออุปกรณ์เป็นตัวอย่างนี้นะครับเป็นชิปที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปตั้งเพียง1นาทีนะครับแค่เสียบเข้าไปก็ใช้ได้งานได้เลยนะครับตัวนี้จะทำงานอย่างไรก็คือว่าเมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วเวลาเราสตาร์ทรถอะไรเรียบร้อยนะครับจะออกตัวเราใส่เกียร์มาที่ดีระบบล็อกประตูก็จะทำงานกลึกอัตโนมัติก็คือล็อกประตูให้เลยนะครับและเมื่อเราปลดไปที่ P ระบบก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับส่วนระบบควบคุมการล็อกประตูทางขวามือของผู้ขับที่เป็นปุ่มกดนะครับก็ยังใช้ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับเราแค่ติดตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็คือใส่เกียร์ปุ๊บล็อกให้เลยปลดไป P ปลดล็อกให้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่700บาทนะครับยังไม่รวมค่า EMS นะครับค่า EMS ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับผมอันนี้ลูกค้าสามารถมาติดต่อแล้วติดตั้งจากที่ร้านได้เลยนะครับติดตั้งฟรีครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยสั่งไปติดตั้งเพียง1นาทีนะครับแค่ก้มลงไปเสียบ1นาทีเท่านั้นนะครับง่ายมากไม่ต้องถอดไม่ต้องรื้อรถไม่ต้องอะไรนะครับแค่เสียบครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดการติดต่อไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับผมครับฝากไว้ด้วยกับเพจ Y Plug Honda Car ปราจีนบุรีนะครับชื่อเพจครับเจ้าของชื่อกั๊กนะครับผมขอบคุณครับ